Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคม2023ซีรีส์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นวันที่6พระเยซูทรงเป็นประตูในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ1ถึง6กล่าวว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปในทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่นเรื่องเปรียบนี้พระเยซูตรัสกับพวกเขาแต่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูทรงเป็นประตูเป็นการเปรียบเทียบที่แปลกแต่คงจะฟังดูสมเหตุสมผลดีกับผู้คนที่พระเยซูตรัสด้วยผู้คนที่พระเยซูตรัสด้วยนั้นก็รู้อะไรมากเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะทั้งลักษณะงานเป้าหมายและบทบาทที่พวกเขามีในชุมชนของพวกเขาพระเยซูทรงบอกพวกเขาถึงกิจวัตรของผู้เลี้ยงแกะก่อนอื่นผู้เลี้ยงแกะจะเข้ามาในคอกแกะตอนเช้าและต้อนแกะทั้งหมดของเขาแกะจะตามผู้เลี้ยงออกไปในทุ่งหญ้าเปิดโล่งซึ่งจะมีประตูอีกบานหนึ่งแกะจะมีอิสระที่จะเดินไปตามทุ่งหญ้าแต่ถ้าพวกมันสัมผัสถึงอันตรายใดๆหรือหากผู้เลี้ยงแกะรู้สึกถึงอันตรายเขาจะตะโกนเรียกแกะและพวกมันทั้งหมดจะวิ่งเข้าไปในคอกมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือคอกนั้นไม่มีประตูดังนั้นผู้เลี้ยงแกะจะยืนอยู่ตรงช่องว่างของคอกและกลายเป็นประตูให้แกะของเขายอห์นบทที่10ข้อ7ถึง10ได้กล่าวว่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขาเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปในทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์ทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษาไม่มีใครหรือสิ่งใดจะทำร้ายแกะได้ถ้าผู้เลี้ยงแกะเป็นประตูให้พวกเขาผู้เลี้ยงแกะคือจุดเชื่อมต่อใครหรือสิ่งใดก็ตามที่ต้องการเข้าไปในคอกจะต้องผ่านผู้เลี้ยงแกะพระเยซูทรงเป็นประตูพระเยซูทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษาของเราวิธีเดียวที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่แท้จริงคือผ่านทางพระเยซูเท่านั้นในเอเฟซัสบทที่2ข้อ17ถึง19พระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกลและแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อเราอยู่ในพระเยซูเราสัมผัสถึงการปกป้องของพระองค์อย่างไรบ้างเราจะแยกแยะเสียงของผู้เลี้ยงออกจากเสียงของขโมยที่จะมาลัก
และฆ่าได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงปกป้องและยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อฝูงแกะอย่างเราทั้งหลายเราขอเลือกที่จะฟังเสียงของพระองค์เดินตามพระองค์และอยู่ในการปกป้องของพระองค์เราขออยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ทุกวันสืบไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน